องกำลังของสหรัฐและอังกฤษได้ทำการโจมตีเยเมนพร้อมกันในการตอบโต้ครั้งล่าสุดนะคะโดยมีการกำหนดเป้าหมายไปยังสถานที่จัดเก็บอาวุธใต้ดินของกลุ่มฮูตีมีการพบเห็นเหตุระเบิดในกรุงซานาเมืองหลวงของเยเมนในช่วงกลางดึกวันจันทร์ที่22มาจนถึงช่วงเช้าตรู่ของวันอังคารที่23มกราคมที่ผ่านมาค่ะมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอด้วยนะคะที่แสดงให้เห็นแสงสีส้มสว่างวาบบริเวณเส้นขอบฟ้าของเมืองซานาพร้อมกับเสียงเครื่องบินที่บินผ่านเหนือศีรษะไปอย่างรวดเร็วโดยทางเพนตากอนของสหรัฐก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าการโจมตีร่วมกันของสหรัฐและอังกฤษครั้งล่าสุดนี้ได้มีการพุ่งเป้าไปยังพื้นที่เก็บเสบียงและอาวุธของกลุ่มติดอาวุธเยเมนอันซาอัลเลาะห์หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อกลุ่มฮูตีที่อยู่ใต้ดินค่ะทั้งยังเป็นการลดทอนศักยภาพด้านขีปนาวุธรวมถึงการเฝ้าระวังที่กลุ่มพันธมิตรอิหร่านใช้ต่อต้านการขนส่งในทะเลแดงด้วยในการตอบโต้ครั้งล่าสุดนี้กองกำลังสหรัฐและอังกฤษได้ทำการโจมตีไปทั้งหมด8ครั้งด้วยกันค่ะโดยได้รับการสนับสนุนจากทั้งออสเตรเลียบาเรนแคนาดาและเนเธอร์แลนด์ตามแถลงการร่วมที่ลงนามโดย6ประเทศนี่เป็นการโจมตีเพื่อตอบโต้นะคะหลังจากที่กลุ่มฮูตีซึ่งควบคุมพื้นที่ที่มีประชากรมากที่สุดในเยเมนได้ขัดขวางการขนส่งทั่วโลกค่ะด้วยการไปโจมตีเรือพาณิชย์หลายลำที่อยู่ในเส้นทางเดินเรือซึ่งถือเป็นการขัดขวางการค้าระหว่างประเทศและกระตุ้นให้เกิดความหวาดกลัวในเรื่องของภาวะเงินเฟ้อไปทั่วโลกพวกเขายังแสดงความกังวลอย่างลึกซึ้งด้วยนะคะว่าผลกระทบจากสงครามอิสราเอลและฮามาสที่เกิดขึ้นกำลังจะทำลายความมั่นคงของตะวันออกกลางค่ะขณะที่กระทรวงกลาโหมอังกฤษก็ออกมาเผยแพร่ภาพของเครื่องบินของกองทัพอากาศ Royal Air Force หรือว่า RAF นะคะที่ใช้ในการโจมตีครั้งนี้โดยเครื่องบินลำดังกล่าวได้ใช้ระเบิดนำวิถีที่แม่นยำโจมตีเป้าหมายหลายจุดที่ฐานทัพทหาร2แห่งในบริเวณใกล้กับสนามบินซานาอย่างไรก็ตามค่ะแม้ว่าจะยังมีผู้ที่ส่งเสียงประท้วงหลายครั้งในช่วงเดือนที่ผ่านมาแต่ก็ยังไม่สามารถหยุดการโจมตีของกลุ่มฮูตีต่อการขนส่งทางเรือได้